สวัสดีค่ะกิติมาพรจิตราธรนะคะปัจจุบันก็ทำงานด้านสื่ออิสระค่ะผมสมปองดวงสวัยเป็นนักเขียนสารคดีเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมรายการทีละเรื่องทีละภาพเป็นความตั้งใจนะคะของทีมงานกล้องกับปากกาด้วยดวงตาและหัวใจนะคะซึ่งอยากจะนำงานเขียนของคุณทีละภาพโลหิตกุลค่ะที่ได้เดินทางสัญจรรอนแรมไปในภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดมาเป็นหนังสือหลายเล่มสวัสดีครับผมธีรภาพโลหิตกุลครับผมจบสาขาวิชาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ทำงานด้านสื่อสารมวลชนมาโดยตลอดนะครับเป็นเวลานานร่วม3ทศวรรษหรือเกือบ30ปีที่ผมได้ตระเวนไปสัมผัสชีวิตและวิถีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและบันทึกภาพและข้อมูลมานำเสนอเป็นสารคดีที่มีสีสันมีชีวิตชีวาเรียกสารคดีในแนวนี้ว่าสารคดีมีชีวิตเราได้เลือก3เล่มเด็ดๆมาถ่ายทอดในรายการรวม50ตอนด้วยกันนั่นก็คือโค้งนาทีศรีธันดรคือเรื่องราวของประวัติวิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านลำน้ำโขงในขณะที่มนตราอาเซียนคือเรื่องเล่าของลุ่มน้ำ5ลุ่มน้ำในประเทศอาเซียนด้วยกันส่วนหันษาอาเซียนนะคะเป็นเรื่องราวเล็กๆในอาเซียนค่ะที่พร้อมจะให้เรานั้นค้นหาได้ไม่รู้จบค่ะซึ่งความตั้งใจของผู้เขียนนะคะก็คือต้องการที่จะสร้างความเข้าใจของคนในอาเซียนยอมรับในความเหมือนและความต่างนะคะที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้อ่านแต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับฟังอย่างมีความสุขและสนุกเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนอาเซียนไปด้วยกันฝากรายการทีละเรื่องทีละภาพนะคะได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะ